ซัมมะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเรียนรู้อิสลามนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการเรียนรู้อิสลามเพราะว่าการเรียนรู้อิสลามเนี่ยก็คือการเรียนรู้ศิลปะในการใช้ชีวิตที่จะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าด้วยเพราะว่าผมย้ำทุกครั้งนะครับแล้วก็ยืนยันในคำสอนของทุกศาสนาถือว่าโลกเราเนี่ยนะครับก็เป็นโลกชั่วคราวมนุษย์เรามีชีวิตบนโลกใบนี้เพียงชั่วครู่ชั่วยามแล้ววันหนึ่งเราก็จะต้องจากโลกนี้ไปผ่านทางความตายซึ่งเป็นประตูที่พาเราไปสู่โลกหน้าซึ่งเป็นโลกที่แท้จริงแล้วก็เป็นโลกที่นิรันดรโลกที่ถาวรชะตากรรมของดวงวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวหรือการใช้ชีวิตของเราขณะที่เราอยู่ในโลกใบนี้เพราะนั้นเมื่อเราอยู่บนโลกใบนี้นะครับโลกใบนี้ก็เปรียบเสมือนกับห้องในการเตรียมตัวเพื่อที่จะไปสู่โลกหน้าเพราะนั้นเมื่อเรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะครับเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องชีวิตที่เราไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างมาเพราะว่าเมื่อเราจะใช้คอมพิวเตอร์เราต้องไปเรียนวิธีการใช้คอมพิวเตอร์เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเราจึงต้องเรียนในสิ่งที่เราไม่ได้สร้างมาเช่นเดียวกันครับชีวิตเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างมาแล้วก็ถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตไม่เป็นเนี่ยนะครับชีวิตเราก็จะได้รับความวิบัตินะครับแล้วความวิบัติเนี่ยมันไม่ได้เกิดกับชีวิตเราในขณะที่อยู่ในโลกนี้แต่ว่ามันจะส่งผลถึงชีวิตของเราในโลกหน้าด้วยในมหาวิทยาลัยเขาไม่สอนเรื่องวิชาชีวิตนะครับแต่ว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงสร้างชีวิตมาเนี่ยพระองค์ส่งคู่มือการใช้ชีวิตมาในรูปของศาสนาเพื่อให้เราได้เรียนรู้เพื่อที่ว่าเราจะได้มีและเราจะได้ปฏิบัติศาสนาเพื่อผลดีแก่ชีวิตของเราทั้งในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับเราต้องเรียนรู้อยู่สองเรื่องที่สำคัญ เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณที่เป็นชีวิตที่แท้จริงของเรานั่นก็คือเรียนรู้ในเรื่องของการควบคุมวิญญาณนะครับนั่นเกิดผลที่ว่าทำไมทุกศาสนาเนี่ยนะครับมีวิธีการให้เราปฏิบัติเพื่อที่จะควบคุมวิญญาณของเราให้เป็นนายที่ดีนะครับเพื่อที่ว่าใจซึ่งเป็นนายนะเมื่อเป็นนายที่ดีแล้วนะครับจะไม่บงการเบาเนื้อหนังมังสาแขนกาหูตาของเราให้ทำความชั่วอันนี้เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยไม่สอนแต่ในทุกศาสนามีเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เรียนรู้และเราไม่ปฏิบัตินะครับวิญญาณของเราเนี่ยจึงปราศจากการควบคุมนะครับเมื่อวิญญาณของเราปราศจากการควบคุมปล่อยไปตามอารมณ์นะครับมันก็ทำให้เราทำบาปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกประการหนึ่งนะครับก็คือว่าวิญญาณเราไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างมาและเราไม่ได้เป็นเจ้าของวิญญาณหมายถึงชีวิตนะครับเราไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ผู้ที่เป็นเจ้าของเนี่ยคือพระเจ้าผู้ที่สร้างวิญญาณให้แก่เราและก็ประทานมาให้แก่เราในสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อวิญญาณอยู่กับเราแล้วเนี่ยเราก็จะต้องรักษาวิญญาณที่ถูกประทานมาในสภาพสะอาดบริสุทธิ์นะครับในรูปของทารกเนี่ยครับกลับคืนสู่พระเจ้าผู้เป็นเจ้าของในสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์เหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับในมหาวิทยาลัยไม่สอนแต่ว่าทุกศาสนาเนี่ยจะสอนเพราะทุกศาสนาจะมีคำสอนนะครับที่จะให้เราปฏิบัติเพื่อรักษาวิญญาณของเราให้สะอาดการที่ทุกศาสนามีข้อห้ามในเรื่องของการกินนะครับก็เพื่อที่จะให้เนื้อหนังมังสาเลือดเนื้อของเราเนี่ยนะครับสะอาดบริสุทธิ์นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะกินอะไรเข้าไปในปากผ่านสู่ท้องเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ใจถ้าใจเราไม่สะอาดใจเราสกปรกเราก็เลือกกินอาหารที่สกปรกเพราะนั้นก่อนที่ร่างกายจะสะอาดนะครับเลือดเนื้อจะสะอาดเนี่ยจิตใจมันต้องสะอาดเสียก่อนนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะครับบางทีเป็นอาหารที่สะอาดแต่เงินที่ได้มาหรือวิธีการที่ได้มาซึ่งอาหารนะครับ
มันสกปรกเช่นไปปล้นไปขโมยไปโกงเขามาอาหารนั้นสะอาดแต่ว่าจิตใจมันสกปรกดังนั้นอาหารสะอาดเนี่ยมันก็ไม่ทำให้จิตวิญญาณของเราเนี่ยสะอาดนะครับเพราะเราใช้วิธีการที่สกปรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับศาสนาจึงมีความเป็นห่วงในเรื่องนี้นะครับก็เลยมีคำสอนให้เราเนี่ยพยายามขัดเกลาวิญญาณของเราให้สะอาดเพื่อที่ว่าเมื่อวิญญาณของเราออกจากร่างกลับไปหาผู้เป็นเจ้าของคือพระผู้เป็นเจ้าแล้วเนี่ยวิญญาณของเราเนี่ยจะได้สะอาดหมดจดผ่องแผ้วคุณลองนึกภาพแล้วกันผมยกตัวอย่างนี้เป็นประจำนะครับถ้าว่าคุณเป็นเจ้าของรถยนต์คันใหม่ป้ายแดงคุณซื้อมาใหม่ๆนะครับเพียงแค่ลองขับนั้นแล้ววันหนึ่งเพื่อนรักมายืมรถยนต์นั้นไปเราก็ให้เพื่อนรักนะครับยืมไปปรากฏว่าพอเพื่อนรักส่งรถมาคืนเนี่ยรถเราเนี่ยครับเปอะไปด้วยโคลนเปอะไปด้วยทรายนะครับข้างๆมีร้อยขูดขีดเต็มไปหมดเลยเราจะรักเพื่อนยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องโกรธเพื่อนไม่พอใจเพื่อนเป็นเรื่องธรรมดาฉันใดก็ฉันนั้นนะครับพระเจ้าให้วิญญาณของเรามาในสภาพที่สะอาดหมดจดนะครับแต่ว่าเวลาเราส่งวิญญาณกลับไปหาพระเจ้าในสภาพที่สกปรกมอมแมมวิญญาณที่สกปรกมอมแมมคือวิญญาณชั่ววิญญาณที่ทำบาปเพราะฉะนั้นแน่นอนครับผู้เป็นเจ้าของวิญญาณเราก็จะโกรธเป็นเรื่องธรรมดานะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเรียนเรื่องหนึ่งซึ่งในทุกศาสนาเนี่ยนะครับมีสอนนะครับเพราะว่าการใช้ชีวิตเนี่ยนอกจากจะควบคุมวิญญาณของตัวเองแล้วรักษาวิญญาณให้สะอาดแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องเรียนรู้วิธีการใช้ทรัพย์สินเพราะว่าทรัพย์สินเนี่ยเป็นที่มาของสิ่งที่เรากินเราใช้นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องรู้จักใช้ทรัพย์สินให้เป็นเราใช้ชีวิตไม่เป็นก็หมายถึงว่าเราใช้ทรัพย์สินไม่เป็นนะครับคนที่มีทรัพย์สินมากมายแต่ว่าใช้ทรัพย์สินไม่เป็นก็ได้รับความหายนะมาเยอะละทุกวันนี้เราได้เห็นนะครับเศรษฐีมั่งมีหลายคนนะครับมีชีวิตที่ไม่เป็นสุขทั้งที่มีเงินมากมายสามารถจะซื้ออะไรได้ตามใจตัวเองแต่เพราะว่าใช้ทรัพย์สินไม่เป็นการใช้ทรัพย์สินไม่เป็นก็เพราะว่าตัวเองนะครับมีความคิดผิดๆเกี่ยวกับเรื่องการใช้ทรัพย์สินนะครับผมจะยกตัวอย่างในประวัติศาสตร์ที่มีกล่าวอยู่ในคัมภีร์กุรอานในสมัยของฟาโรห์สมัยของโมเสส 3,000 กว่าปีที่แล้วนะครับมีเสนาบดีคนหนึ่งของฟาโรห์ชื่อกอรูนเป็นมหาเศรษฐีทำมาหากินอยู่กับฟาโรห์นะครับทั้งที่สองคนเนี่ยเป็นคนละเชื้อชาติกันฟาโรห์เป็นชาวกิปตี้หรือชาวอียิปต์โบราณส่วนกอรูเนี่ยเป็นญาติพี่น้องของโมเสสหรือนบีมูซาเป็นพวกบนีอิสราเอลแต่กอรูเนี่ยนะครับก็หากินโดยการกดขี่ข่มเหงพวกพ้องพี่น้องของตัวเองจนกระทั่งมั่งคั่งความมั่งคั่งของกอรูในคัมภีร์กุรอานกล่าวไว้นะครับว่าสมัยก่อนไม่มีธนาคารกอรูนมหาเศรษฐีนะครับเก็บทรัพย์สมบัติมีค่าของตัวเองเอาไว้ในกำปั่นแล้วก็ล็อกกุญแจเอาไว้เฉพาะกุญแจอย่างเดียวเนี่ยนะครับของกอรูนเนี่ยกุญแจกำปั่นเนี่ยนะครับจะต้องใช้ชายชะกันที่มีร่างกายแข็งแรงแบกเฉพาะกุญแจอย่างเดียวนะครับที่ไขกำปั่นเก็บสมบัติของกอรูนโมเสสก็มาเตือนกอรูนในฐานะญาติพี่น้องกันว่ากอรูนไอ้ทรัพย์สมบัติที่ท่านได้มาเนี่ยมันมาจากพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าประทานสมบัติความมั่งคั่งแก่ท่านประทานความรู้สติปัญญาให้แก่ท่านเพราะนั้นเมื่อท่านได้มาจนมากมายแล้วเนี่ยท่านก็ใช้ไปแต่ว่าท่านควรจะเอาส่วนหนึ่งเนี่ยไปสร้างที่พักที่มีความสุขในโลกหน้าเพราะท่านอยู่โลกนี้ไม่ถาวรบนโลกใบนี้ท่านมีบ้านมีวังไม่รู้กี่หลังแล้วแต่ว่าชีวิตท่านจะต้องผ่านโลกนี้ไปสู่โลกหน้าเพราะฉะนั้นนะครับก็ควรจะเตรียมที่พักโลกหน้าเอาไว้แต่ว่ากอรูเนี่ยไม่เชื่อนะครับแล้วก็ทนงในความรู้ความสามารถของตัวเองในที่สุดนะครับพระเจ้าก็ลงโทษกอรูด้วยการให้ธรณีสูบนะครับทรัพย์สินความมั่งคั่งของกอรูนรวมทั้งบ้าน
ตัวของกอรูเนี่ยนะครับจมหายลงไปในธรณีทุกวันนี้เนี่ยนะครับยังหาทรัพย์สมบัติศพของกอรูไม่เจอเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับฟาโรห์เก็บทรัพย์สมบัติของตัวเองไว้ในพีระมิดนะครับที่สร้างขึ้นมาด้วยการเอาหินก้อนใหญ่ๆที่ปัจจุบันในเครื่องจักรทันสมัยของมนุษย์ยังไม่สามารถยกหินได้นะครับเอามาเรียงเป็นพีระมิดทุกวันนี้นะครับทรัพย์สมบัติของฟาโรห์ถูกค้นพบแล้วแต่ว่าทรัพย์สมบัติความมั่งคั่งรวมทั้งศพของกอรูนบ้านของกอรูนเนี่ยที่ถูกธรณีสูบไปเนี่ยนะครับในแผ่นดินอียิปต์เนี่ยยังหาไม่พบนะครับนี่ต้องการจะบอกให้รู้ว่านะครับในการที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับเราอยู่ชั่วคราววันหนึ่งเราต้องจากโลกนี้ไปชะตากรรมของดวงวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราเนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตและก็การใช้ทรัพย์สินของเราขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้และวิธีการที่เราจะเตรียมตัวเองนะครับมันก็ไม่ยากเลยคุณใช้ชีวิตกินบนโลกใบนี้นะครับสัก80อีก20คุณเตรียมเอาไว้โลกหน้านะครับก่อนที่คุณจะกินอาหารเข้าไปนะครับคุณกล่าวบิสมิลลาห์แล้วคุณก็ให้คนอื่นแบ่งปันให้กับคนอื่น 20% นี่คือการเตรียมนะครับสำหรับชีวิตเราในโลกหน้านะครับศาสนาจะสอนอย่างนี้นะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องที่มีความสำคัญเรื่องหนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับอนาคตของเราในโลกหน้าด้วยแล้วก็สำหรับโลกนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นหลักการอิสลามข้อที่3ที่อิสลามกำหนดนะครับหลักการอิสลามหลังจากศรัทธาแล้วเนี่ยอันแรกก็คือการปฏิญาณตนว่าอัชฮะดุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์อันนี้ใครจะเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับต้องมีแล้วหลังจากปฏิญาณตนแล้วเนี่ยนะครับการปฏิญาณตนเนี่ยทำด้วยวาจานะครับเพราะนั้นจะต้องแสดงออกซึ่งความศรัทธาเห็นเป็นการปฏิบัตินั่นก็คือการละหมาดการละหมาดไม่ต้องจ่ายสตังค์ทำแต่ละครั้งไม่เกิน10นาทีนะครับกินบะหมี่สำเร็จรูปยังเสียเวลามากกว่าการละหมาดซะด้วยซ้ำไปนะครับหลังจากนั้นแล้วเมื่อละหมาดแล้วนะครับก็จะต้องชำระตัวเองชำระทรัพย์สินของตัวเองที่หามาได้นะครับให้สะอาดหมดจดโดยจ่ายซะกาตซึ่งเราจะเรียนกันในวันนี้เพราะคำว่าซะกาตเป็นภาษาอาหรับนะครับที่มี2ความหมายผมออกสอบทุกครั้งนะครับไม่บอกใบ้นะซะกาตเนี่ยนะครับความหมายแรกก็คือการขัดเกลาให้สะอาดหมดจดผ่องแผ้วบริสุทธิ์นี่คือความหมายของคำว่าซะกาตความหมายแรกและมีกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานมากกว่าคำว่าศอลาห์หรือคำว่าละหมาดนี่คือความสำคัญของคำว่าซะกาตนะครับถูกกล่าวในคัมภีร์กุรอานมากกว่าศอลาห์หรือการละหมาดนะครับอีกความหมายหนึ่งของคำว่าซะกาตเนี่ยก็คือการเจริญเติบโตการงอกงามคือหมายความว่ายิ่งคุณทำนะครับยิ่งคุณปฏิบัตินะครับมันจะเพิ่มพูนให้แก่คุณการเพิ่มพูนการงอกงามเนี่ยมันเพิ่มพูนงอกงามทั้งทางด้านวิญญาณแล้วก็ทางด้านทรัพย์สินนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในรายละเอียดนะครับว่าคำบัญชาเรื่องซะกาตเนี่ยนะครับมีมาตั้งแต่ก่อนหน้าสมัยนบีมูฮัมมัดบัคัมภีร์กุรอานกล่าวเอาไว้นะครับผมย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าหลักปฏิบัติเนี่ยนะครับพระเจ้าได้ประทานเรื่องฮัจญ์กับเรื่องละหมาดให้แก่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับพอท่านสร้างกะบะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกะบะเนี่ยจะเป็นสถานที่เคารพสักการะพระองค์แต่จะเคารพสักการะพระองค์อย่างไรนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามไม่รู้จึงขอต่ออัลเลาะห์ว่าขอให้พระองค์ได้บอกถึงวิธีการปฏิบัติหน่อยว่าจะทำอย่างไรในการเคารพสักการะพระองค์เพราะนั้นในคัมภีร์กุรอานก็พบว่าท่านนบีอิบรอฮีมนะครับได้รับคำบัญชาได้รับการสอนเรื่องของการละหมาดแล้วก็เรื่องของการทำฮัจญ์ซึ่งเรื่องนี้มีกล่าวเอาไว้นะครับในคัมภีร์ไบเบิลด้วยนะครับแต่เรื่องของซะกาตเนี่ยนะครับนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับมีลูกชายที่เรารู้กันสองคนคืออิสมาอีลนะครับกับอิสฮากผู้เป็นต้นตระกูลของพวกบันีอิสราเอลนะครับเรื่องซะกาตเนี่ยนะครับคัมภีร์กุรอานกล่าวเอาไว้ว่า
อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาให้แก่อิสมาอีลผู้เป็นลูกละลูกของอิบรอฮีมแล้วก็ประทานให้แก่ทางพวกบันิอิสราเอลให้ปฏิบัติมานั่นหมายความว่านบีอิบรอฮีมนะครับรู้เรื่องละหมาดแล้วก็สอนลูกหลานของตัวเองรู้เรื่องฮัจญ์สอนลูกหลานของตัวเองนะครับแต่ว่าเรื่องซะกาตเนี่ยยังไม่ได้บอกนบีอิบรอฮีมแต่มาบอกแก่นบีอิสมาอีลผู้เป็นลูกคนแรกและก็บอกแก่พวกบันิอิสราเอลซึ่งเป็นลูกหลานจากภรรยาคนที่หนึ่งนะครับต่อไปนะครับเรามาดูนะครับคัมภีร์กุรอานกล่าวงี้ว่าอัลลอฮ์ทรงบอกหัวหน้าบันิอิสราเอลทั้ง12กลุ่มนะครับว่าจงดำรงละหมาดแล้วก็จ่ายซะกาตมาย้ำอีกทีหนึ่งนะครับจ่ายละหมาดแล้วก็จ่ายซะกาตแล้วก็ฉันจะอยู่กับสู่เจ้าถ้าสู่เจ้าดำรงละหมาดและจ่ายซะกาตและศรัทธาและก็ศรัทธาในรอซูลของฉันต่อไปนะครับนบีอิสมาอีลกำชับคนของท่านเรื่องละหมาดแล้วก็จ่ายซะกาตโดยในคัมภีร์กุรอานกล่าวว่าและได้มีกล่าวไว้ในคัมภีร์ถึงเรื่องราวของอิสมาอีลเขาเป็นผู้ซื่อตรงต่อสัญญาเป็นรอซูลเป็นนบีคนหนึ่งเขาสั่งคนของเขาให้ดำรงละหมาดแล้วก็จ่ายซะกาตนั่นหมายความว่าเรื่องของหลักซะกาตนะครับถูกกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับมาก่อนแล้วนะครับว่ามันเป็นที่ปฏิบัติกันนะครับตั้งแต่ก่อนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมานะครับแต่ว่าหลังจากนบีสองคนเนี่ยจากไปผู้คนก็หลงลืมทั้งเรื่องการละหมาดทั้งเรื่องการจ่ายซะกาตเพราะนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูพระผู้เป็นเจ้านะครับก็ให้นบีอีสาหรือพระเยซูเนี่ยนะครับมาเตือนลูกหลานของอิสราเอลนะครับก็คือลูกหลานนบีอิบรอฮีมนั่นแหละครับว่าและพระองค์ได้ทรงสั่งฉันในเรื่องของละหมาดแล้วก็ซะกาตตราบใดที่ฉันมีชีวิตอยู่นั่นหมายความว่าเรื่องของการละหมาดเรื่องของการจ่ายซะกาตนะครับถูกส่งทอดสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับจนมาถึงสมัยนบีอีสาอะลัยฮิสสลามแต่ผู้คนเนี่ยนะครับได้หลงลืมไปหรือเจตนาหลงลืมหรือไม่ปฏิบัติเพราะว่าเวลาจะจ่ายซะกาตเนี่ยมันต้องจ่ายสตังค์การที่จะต้องจ่ายสตังค์เนี่ยนะครับมันทำให้เกิดความรู้สึกหวงแหนสำหรับคนบางคนที่ถือว่าตัวเองหามาเนี่ยครับเหนื่อยยากแต่ว่าต้องมาจ่ายซะกาตเนี่ยนะครับก็ไม่อยากจะจ่ายนะครับหรือก็จ่ายน้อยนะครับนี่ก็เป็นการใช้ทรัพย์สินอย่างผิดๆการใช้ทรัพย์สินอย่างผิดๆเนี่ยนะครับมันมาจากความเชื่อและความคิดที่ผิดๆเพราะเขาถือว่ายิ่งให้มันก็ยิ่งลดแต่ในศาสนาจะสอนว่าถ้ายิ่งให้มันจะยิ่งเพิ่มพูนนะครับแต่คนเราไม่เข้าใจนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าวิธีการจ่ายซะกาตของพวกบันิอิสราเอลก่อนหน้าสมัยอิสลามนะครับแล้วก็หลังสมัยนบีอีสาหรือพระเยซูเนี่ยเขาจ่ายกันอย่างไรมันมีหลักฐานอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลซึ่งคนมุสลิมเนี่ยเขาต้องศึกษาด้วยเพราะว่ามันเป็นคัมภีร์ที่พระเจ้าได้ประทานมาแม้มันจะมีการบิดเบือนนะครับมีการตัดเสริมเติมแต่งแต่คนมุสลิมนะครับหลักศรัทธาเนี่ยกำหนดว่าคุณจะต้องเชื่อในคัมภีร์ที่พระเจ้าประทานมาก่อนคัมภีร์กุรอานไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์ซูฮุบซึ่งปัจจุบันมันหาหลักฐานไม่ได้ละในสมัยนบีอิบรอฮีมแต่ว่าคัมภีร์ไบเบิลนะครับประกอบด้วยคัมภีร์เตารอตคัมภีร์ซาบูตที่พระเจ้าประทานให้แก่นบีมูซาหรือโมเสสแล้วก็ดาวูดนะครับรวมอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลในปัจจุบันแล้วก็คำสอนของนบีอีสาไปสู่ก็ถูกรวมอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลคนมุสลิมปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าเราพยายามหาหลักฐานดูว่าในคัมภีร์ก่อนหน้านี้พวกบันิอิสราเอลซึ่งเป็นลูกหลานของนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามเนี่ยเขาปฏิบัติเรื่องซะกาตอย่างไรและก็ทำให้เราได้พบว่านะครับก่อนหน้าสมัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพวกบันิอิสราเอลเขาจ่ายซะกาตแบบนี้ครับคือจ่าย1ใน10หรือ 10% ซึ่งในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยนะครับใช้คำว่าทสางทสางก็เป็นคำว่าทศซึ่งแปลว่า10ทสางคือจ่าย1ใน10ของผลิตผลเกษตรและปศุสัตว์คือหมายถึงว่าทำการเกษตรเกี่ยวข้าวได้10ถังก็ต้องจ่าย1ถังมีปศุสัตว์นะครับแพะแกะวัวควายมี10ตัวก็ต้องจ่าย1ตัวนี่เป็นสิ่งที่กำหนดเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลและอายุ20ขึ้นไปไม่ว่ารวยหรือจนต้องจ่ายครึ่งเชเคลเป็นซะกาตทุก3ปี
นะครับจนหรือรวยไม่รู้ละนะครับเมื่ออายุครบ10ปี20ปีเนี่ยต้องจ่ายครึ่งเชเคลเชเคลเป็นสกุลเงินของอิสราเอลทุกวันนี้เขาก็ยังใช้อยู่นะครับสกุลเงินของอิสราเอลนะครับก็จ่ายเป็นซะกาตทุก3ปีแล้วก็ผู้ที่จัดเก็บคือเขามีระบบระเบียบเขาเหมือนกับเราไปจ่ายภาษีเนี่ยเราต้องไปที่สรรพากรเขตหรือไม่ก็ที่กรมสรรพากรเอาไปจ่ายที่นั่นในสมัยก่อนนะครับเขาก็ไปจ่ายกันที่วิหารที่กรุงเยรูซาเล็มซึ่งมีพวกบาทหลวงและหัวหน้าบาทหลวงเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมทัสสางหรือซะกาต1ใน10ของทรัพย์สินนะครับที่พวกบนีอิสราเอลเนี่ยนะถูกกำหนดเอาไว้ไปจ่ายที่นั่นเป็นเจ้าหน้าที่นอกจากเป็นเจ้าหน้าที่ทางศาสนาก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ในเรื่องของทรัพย์สินของพวกบนีอิสราเอลด้วยเขามีระบบระเบียบเขาเพราะว่าศาสนาจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องพิธีกรรมในโบสถ์อย่างเดียวแต่มันรวมถึงเรื่องของการใช้ชีวิตส่วนตัวและชีวิตทางสังคมด้วยนะครับสังคมก็ต้องการความช่วยเหลือจากแต่ละคนคนละนิดคนละหน่อยมารวมกันเป็นกองใหญ่แล้วก็จ่ายให้คนที่ไม่มีโอกาสหรือว่าประสบความยากจนนะครับผู้จัดเก็บคือกองคลังของวิหารแห่งเยรูซาเล็มนะครับแล้วก็ครึ่งหนึ่งของซะกาตที่เก็บได้เนี่ยจะถูกจัดสรรให้เจ้าหน้าที่ทางศาสนานั่นหมายความว่าเงินภาษีซะกาตหรือทัสสางในสมัยนั้นนะครับที่ไปรวมอยู่ที่วิหารในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งบาทหลวงเนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลเนี่ยครึ่งหนึ่งนะครับตกเป็นของเจ้าหน้าที่ทางศาสนาบาทหลวงทั้งหลายนะครับก็จะเอาไปไอ้ส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับ1ใน10เนี่ยจากที่เหลือจะถูกนำไปให้พวกเลวีนะครับก็ลูกหลานของนบีฮารูนผู้เป็นพี่ของนบีมูซาเป็นตระกูลที่ทำหน้าที่ในการดูแลวิหารที่เยรูซาเล็มว่ามันมีสิ่งปรักหักพังไหมมีความสะอาดไหมถึงเวลาสัปดาห์จะต้องเอาเครื่องหอมไปชโลมเอาไว้นะครับในที่นั่งที่คนจะเข้าไปในวิหารอันนี้เป็นหน้าที่ของตระกูลเลวีหรือตระกูลของนบีฮารูนพี่ของนบีมูซาเห็นไหมเขามีการแบ่งงานกันทำแล้วก็จัดสรรงบประมาณนะครับครึ่งหนึ่งของทั้งหมดให้กับบาทหลวงที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งเนี่ย1ใน10ไปให้ตระกูลของเลวีนะครับอีก1ใน10นะครับจากที่เหลือเนี่ยนะครับใช้สำหรับดูแลคนที่ไปแสวงบุญที่เยรูซาเล็มเพราะว่าการแสวงบุญเนี่ยมันมีมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับชาวยิวก็ทุกวันนี้ยังไปแสวงบุญที่เมืองเยรูซาเล็มเขามีกำแพงร้องไห้ Wailing Wall อยู่ชาวยิวจะไปแสวงบุญกันที่นั่นชาวคริสเตียนหลังสมัยนบีอีซาพระเยซูก็จะไปแสวงบุญที่เมืองเยรูซาเล็มที่วิหารเดียวกันนะแต่ว่าคนละมุมกันคนละสถานที่กันนะครับคราวนี้เวลาไปเนี่ยคนที่เดินทางไปก็ต้องไปพักนะเขาต้องมีการเตรียมเต็นท์เตรียมอาหารเตรียมน้ำรักษาความปลอดภัยเขาก็เอาเงินจำนวนนี้นะครับมาใช้1ใน10จากที่เหลือเนี่ยนะครับเอาไปใช้ในเรื่องของการจัดเตรียมต้อนรับผู้ที่ไปแสวงบุญนะครับส่วนที่เหลือจากนั้นนะครับก็จะนำไปใช้ดูแลแม่ไม้เด็กกำพร้าและคนยากจนนี่คือวิธีการปฏิบัติเรื่องของซะกาตนะครับที่คัมภีร์กุรอานใช้คำว่าซะกาตแต่ในคัมภีร์ไบเบิลใช้คำว่าทัสสาง1ใน10นะครับของพวกบนีอิสราเอลเพราะมันเป็นคำบัญชาของพระเจ้ามาที่สั่งให้จ่ายนะครับอันก็ต้องมีการกำหนดนะครับการกำหนดพระเจ้าก็เป็นผู้ที่กำหนดมาโอเคคราวนี้เรามาดูนะครับหลังสมัยนบีอีสาอะลัยฮิสสลามนะครับ570ปีนะครับนบีมูฮัมมัดเนี่ยเกิดขึ้นมาในคาบสมุทรอาหรับในเมืองมักกะนะครับอากาศเนี่ยเมื่อพระเจ้าประทานมาแล้วเนี่ยนะครับคำสั่งของพระองค์เนี่ยจะต้องปฏิบัติจนถึงวันสิ้นโลกแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมันมีการทุจริตมีการคอร์รัปชันมันไม่เป็นธรรมที่ทรัพย์สินทั้งหมดครึ่งหนึ่งจากทัสสางเนี่ยหรือซะกาตเนี่ยไปตกอยู่กับบรรดาพวกบาทหลวงหรือนักการศาสนาเพราะนั้นนะครับอัลลอฮ์ก็ส่งนบีมูฮัมมัดมาปฏิรูปไม่ใช่เฉพาะเรื่องละหมาดป
ราะว่าพวกบนิอิสราเอลเนี่ยไม่ละหมาดแล้วก้มกราบใครไม่เป็นจนทุกวันนี้นะครับจะคุกเข่าก้มกราบใครก็ไม่เป็นนะครับเพราะนั้นอัลลอฮ์จึงต้องส่งนบีมาสอนวิธีการละหมาดให้แก่ชาวอาหรับผู้เป็นลูกหลานของนบีอิสมาอีลนะครับแล้วก็สอนเรื่องของการจ่ายซะกาตการจัดการซะกาตด้วยโอเคเรามาดูความหมายนะครับความหมายโดยภาษากล่าวไปแล้วนะครับว่าหมายถึงการขัดเกลาให้สะอาดบริสุทธิ์นั่นหมายความว่าถ้าคุณจ่ายซะกาตออกไปนะครับจิตใจเนี่ยของคุณจะสะอาดหมดจดได้รับการชำระเพราะอะไรครับเพราะมนุษย์เนี่ยมันมีความขี้เหนียวอยู่ไอ้ความขี้เหนียวน่ะมันเริ่มก่อตัวขึ้นตอนที่เราโตตอนที่เราเป็นทารกเนี่ยอยู่เดินต่อแต่ตัวมเตี้ยมเนี่ยเราไม่ได้มีความต้องการอะไรเลยนะครับไอ้เพราะว่าความที่เราไม่ต้องการอะไรเลยนะครับผู้ใหญ่ที่เห็นทารกเนี่ยจะเกิดความเอ็นดูสงสารอยากจะอุ้มอยากจะกอดอยากจะหอมทารกเนี่ยไม่เคยต้องการอะไรเลยไม่เคยขออะไรเลยแต่ผู้ใหญ่ที่เห็นทารกนะครับแล้วก็อุ้มอยู่เนี่ยอยากจะซื้อไอศกรีมอยากจะซื้อช็อกโกแลตให้โดยที่ไม่ได้ขอเลยไอความที่ไม่ได้ขอเพราะว่าวิญญาณของทารกเนี่ยมันสะอาดพระเจ้าจึงประทานให้ไงนะครับแต่พอทารกโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเห็นของเล่นอยากได้เริ่มความอยากได้มาก่อนพออยากได้ปุ๊บเนี่ยนะครับโอเคคนที่เขาเอ็นดูสงสารเขาก็ซื้อให้แต่พอซื้อให้แล้วก็บอกว่าให้เพื่อนให้น้องเล่นด้วยไม่ยอมละนี่เกิดอาการหวงแหนอยากเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวขึ้นมานี่ไงนะครับไอความหวงแหนนะครับมันก็เริ่มเกิดขึ้นเป็นมลทินเกาะกินจิตใจอยู่ไอมลทินเนี่ยแปลว่าสิ่งสกปรกคือความกระหนี่ถี่เหนียวพอโตขึ้นทำงานได้ทำงานเหนื่อยนะครับก็เริ่มจะหวงแหนมากขึ้นเรื่องอะไรจะต้องให้คนอื่นเราทำงานเหนื่อยให้ไปเดี๋ยวทรัพย์สินของเรามันก็น้อยลงสิคิดแบบนี้ไงก็เลยไม่ให้นะครับเมื่อไม่ให้มันก็เกิดความตระหนี่ความถี่เหนียวขึ้นมาไอ้ความตระหนี่ถี่เหนียวเนี่ยนะครับมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็เป็นโรคที่โรงพยาบาลรักษาไม่ได้ถ้าคุณขี้ไม่หลายคุณไปหาหมอหมอก็ให้ยาแก้ท้องเสียถ้าคุณขี้ไม่ออกคุณไปบอกหมอหมอก็ให้ยาถ่ายมาแต่หากว่าคุณไปหาหมอแล้วคุณไปบอกหมอหนูเป็นโรคขี้เหนียวค่ะขอยารักษาโรคขี้เหนียวหนูเบียดประกันสังคมโรงพยาบาลรักษาโรคขี้เหนียวไม่ได้เพราะมันเป็นโรคทางใจนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่ารักษาโรงพยาบาลไม่ได้โรคขี้เหนียวเป็นโรคทางใจศาสนาก็บอกง่ายนิดเดียวอะนะครับเมื่อคุณไปหาหมอรักษาโรคขี้เหนียวโรคขี้ไม่ออกคุณยอมจ่ายค่ายาค่ารักษาพยาบาลได้ทำไมรักษาโรคขี้เหนียวเนี่ยคุณจ่ายสตังค์บ้างไม่ได้ล่ะคุณจ่ายไปสิครับคุณจ่ายไปเรื่อยๆมีนิดก็บริจาคหน่อยนะครับมีมากก็จะบริจาคน้อยบริจาคมากก็ไม่ว่ากันทำไปเรื่อยๆถ้าคุณจ่ายไปเรื่อยๆนะครับไอ้สิ่งที่คุณจ่ายไปเนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับน้ำที่ไปชำระจิตใจของคุณให้สะอาดปราศจากมลทินแห่งความตระหนี่ถี่เหนียวเหมือนกับเวลามือคุณเปื้อนนะครับคุณไปเปิดก๊อกน้ำมาแล้วคุณเอามือไปรองแล้วก็ล้างสิ่งที่เปื้อนมือคุณนะครับมือคุณก็จะสะอาดและสดชื่นฉันได้ก็ฉันนั้นศาสนาเนี่ยก็จะสอนให้หมั่นทำบุญทำทานนะครับน้อยมากแล้วแต่ตามความสมัครใจอันนี้เขาเรียกว่าทำบุญทำทานในภาษาอาหรับก็เรียกว่าซอดาเกาะซอดาเกาะนะครับหมายถึงคุณจะทำได้นะครับทุกเมื่อนะครับมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยมีน้อยจะทำมากไม่ว่ากันทำได้ทุกวันนะครับทำได้ทุกวันบางคนบอกผมไม่มีจะทำทำยังไงอะนะครับเอ้าศาสนาก็หาทางออกให้คุณยิ้มให้กันก็เป็นการซอดาเกาะการยิ้มเนี่ยเป็นการซอดาเกาะเป็นการทำบุญทำทานเห็นมั้ยไม่มีสตังค์ศาสนาก็หาทางออกให้คุณทำบุญทำทานได้เวลายิ้มให้การจิตใจมันก็เบิกบานมันไม่มีอะไรต่อกันนะครับแต่หากว่ามีตังค์ในกระเป๋าไม่ใช่ยืนยิ้มอย่างเดียวนะควักสตังค์ออกมาจ่ายพร้อมกับยิ้มด้วยเป็นการทำซอดาเกาะ2ทบ
นะครับการเก็บสิ่งที่เป็นอันตรายนะครับออกจากถนนหนทางที่เราเจอแก้วตะปูเนี่ยกลัวจะเป็นอันตรายคุณหยิบนี่ก็เป็นสระกอละเอาออกข้างทางการให้คำแนะนำที่ดีแก่เพื่อนนะครับก็เป็นการทำบุญทำทานเพราะนั้นใครที่ทำงานประชาสัมพันธ์นะครับนั่งหน้าเคาน์เตอร์เนี่ยถ้าคุณยิ้มนะครับแล้วคุณแนะนำคนที่มาติดต่อโอ้ยคุณได้ทำซอดอกก็ได้ทำบุญทำทานทุกวันได้เดี๋ยวนั้นเลยส่วนเงินเดือนเนี่ยต้องรอสิ้นเดือนแต่บุญที่คุณได้จากการที่คุณยิ้มและให้คำแนะนำที่ดีคนที่มาหน่วยงานของคุณเนี่ยคุณได้ตรงนั้นเลยนะครับเก็บเอาไว้โลกหน้านะครับส่วนโลกนี้ต้องรอสิ้นเดือนนะครับให้หน่วยงานหรือบริษัทเนี่ยเขาจ่ายในรูปของเงินเดือนนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อเราจ่ายไปเนี่ยครับมันก็ชำระจิตใจของเราทีนี้เรื่องของทรัพย์สินนะครับมันชำระอย่างไรก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่คุณมีอยู่ทุกวันนี้แม้กระทั่งตัวของคุณเนี่ยไม่ใช่ของคุณนะเป็นของอัลลอฮ์ชีวิตของคุณที่อยู่บนโลกนี้มันคือเวลาที่อัลลอฮ์ให้แก่คุณใช่ไหมฮะเวลาคุณจะขึ้นทางด่วนเนี่ยเพื่อไปพรีเซนต์งานให้ทันเวลาข้างล่างมันรถติดถ้าหากว่าไปไม่ทันคุณจะเสียโอกาสพลาดธุรกิจสำคัญคุณต้องการจะซื้อเวลาให้ไปถึงที่หมายเร็วขึ้นคุณจ่ายค่าทางด่วน40บาท50บาทบางทีจ่าย2ทอดคุณซื้อเวลานะครับคุณยอมจ่ายได้เวลามันก็คือชีวิตเพราะฉะนั้นนะครับศาสนาที่กำหนดว่าเมื่อคุณมีชีวิตคุณต้องจ่ายค่าการใช้ชีวิตที่พระเจ้าประทานให้แก่คุณเพียงนั้นไม่ต้องไปเสียดายนะครับเพราะคุณจ่ายค่าทางด่วนคุณไปถึงเวลาเร็วกว่านั่งรถข้างล่างนะครับเพราะนั้นถ้าคุณจ่ายซอดอกอไปเนี่ยนะครับนิดหน่อยผลบุญไปอยู่รอคุณเอาไว้ในโลกหน้าแล้วนะครับนั่นคือความหมายของคำว่าการขัดเกลาให้สะอาดบริสุทธิ์อีกความหมายหนึ่งนะครับก็คือความงอกงามการเจริญเติบโตความงอกงามทางจิตใจมันเกิดขึ้นจากการที่เมื่อคุณทำบุญทำทานคุณจ่ายซอดอกอเนี่ยคุณเห็นคนยากจนเพราะว่าคุณเนี่ยไม่เอาเงินซอดอกอเนี่ยไปให้คนรวยหรอกคนรวยเนี่ยนะครับเราไม่เอาเงินซอดอกอให้ซอดอกอเนี่ยให้กับคนจนหรือเพื่อสาธารณประโยชน์คนที่แย่กว่าเรานะครับเราเอาสตังค์ของเราไปให้คนรวยหรือนายเราแล้วบอกว่าเนี่ยหนูซอดอกอให้นายก็จะหมั่นไส้เอาเพราะนั้นเราต้องเข้าใจนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราให้นายเนี่ยมันเป็นอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าฮาดียะฮาดียะเป็นสิ่งที่เราให้นะครับเพราะว่าโอเคเรานึกถึงคุณของเจ้านายที่ดีต่อเราเขาเรียกว่าฮาดียะของที่ให้หรือว่าตอนช่วงปีใหม่ให้เป็นของขวัญนายอันนั้นไม่ใช่ซอดอกะต้องแยกให้ถูกนะครับทรัพย์สินเนี่ยมันมีบัญชีการใช้ของมันอยู่ศาสนาจะสอนนะครับเป็นลำดับขั้นไปเดี๋ยวคุณจะได้เรียนรู้ว่าคุณจะใช้ทรัพย์สินยังไงตามหลักศาสนาผมบอกแล้วนะครับว่าการเรียนรู้อิสลามคือการเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินที่พระเจ้าให้มาสำหรับชีวิตเรานะครับเราจะใช้มันอย่างไรนะครับเมื่อเราให้ไปเนี่ยนะครับซอดอกอเนี่ยครับจิตใจเรางอกงามเพราะเราเกิดความเอ็นดูสงสารซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้นะเป็นคุณสมบัติของอัลลอฮ์เพราะพระองค์ทรงเอ็นดูสงสารทรงเมตตาเราไงพระองค์จึงประทานคุณสมบัติเนี่ยให้แก่เราแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าใครมีคุณสมบัติของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงให้มีคนลำบากคนยากจนเพื่อให้เราได้แสดงคุณสมบัติแห่งความเอ็นดูเมตตาสงสารออกมาด้วยการทำซอดอกอห์จิตใจเราก็งอกงามนะครับภาษาอาหรับเขาจึงเรียกการศึกษาว่าตัรบียะตัรบียะก็คือการอบรมบ่มเพาะให้จิตใจเกิดความงอกงามแต่ในขณะเดียวกันนะครับทางด้านวัตถุทรัพย์สินเนี่ยมันหมายถึงการเติบโตเพราะว่าเมื่อคุณจ่ายซะกาตไปซะกาตมันมีผู้รับที่ถูกกำหนดเอาไว้ก็คือคนยากจนคนขัดสนประการแรกเลยนะครับเมื่อคุณให้ไปคนที่ได้รับซะกาตเนี่ยนะครับเขาก็ดีใจนะครับคุณก็มีความสุขแล้วเมื่อคุณให้เขาเนี่ย
อัลลอฮ์สั่งคุณนะครับโอเคคุณจ่ายสตังค์จ่ายซะกาตเข้าไปเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ไม่ให้คุณจ่ายฟรีๆโดยไม่ให้สิ่งตอบแทนหรอกอย่างน้อยที่สุดคนรับเขาก็รู้จักคุณแล้วถ้าหากว่าเป็นคนใกล้บ้านเขาก็จะตอบแทนด้วยการดูแลบ้านคุณในยามที่คุณไม่อยู่นี่คือการตอบแทนบนโลกใบนี้นะครับเขาจะสำนึกถึงบุญคุณนะครับที่คุณได้ทำกับเขาไว้นะครับอันนี้เมื่อเราจ่ายไปเนี่ยคนจนมีอำนาจซื้อเขาก็ซื้อของได้พอซื้อของได้ร้านก็สั่งของที่โรงงานเพราะถ้าไม่มีคนมาซื้อของร้านก็ขายไม่ได้ก็ไม่สั่งของจากโรงงานแต่พอมีอำนาจซื้อขึ้นมาร้านขายของได้ร้านก็มาสั่งจากโรงงานโรงงานก็รักษาการจ้างงานเอาไว้คนงานในโรงงานก็มีรายได้แล้วก็มีการจับจ่ายใช้สอยมันก็ทำให้เกิดการเจริญเติบโตเห็นไหมครับนี่เป็นสิ่งที่สกาดเนี่ยซ่อนความหมายผลดีเหล่านี้ครับเอาไว้ในคำสั่งให้เราต้องจ่ายสกาดนะครับทีนี้สกาดโดยการปฏิบัติเนี่ยนะครับหมายถึงการขัดเกลาจิตใจแล้วก็ทรัพย์สินที่ครบกำหนดส่วนหนึ่งนะครับให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับ8ประเภทที่ระบุไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับทีนี้เรามาดูนิดนึงนะครับในจากการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเชื่อและก็ความคิดถ้าเชื่อผิดคิดผิดมันก็ทำผิดโดยปริยายเพราะนั้นนะครับอิสลามจึงสอนในเรื่องของความเชื่อก่อนนะครับว่าทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นของมนุษย์เพราะมนุษย์มันคิดผิดเข้าใจผิดเชื่อผิดมันก็ปฏิบัติผิดเพราะมันมีคนกลุ่มหนึ่งคิดว่าทรัพยากรความมั่งคั่งบนโลกใบนี้เนี่ยเป็นของมนุษย์มือใครยาวสาวได้สาวเอานี่ก็เป็นที่มาของลัทธิทุนนิยมหรือแคปิตาลิซึมใครมือใหญ่มือยาวนะครับก็กอบโกยเอาไปเป็นของตัวเองเมื่อมีการกอบโกยจากคนที่มีโอกาสมากกว่ามือใหญ่กว่ามือยาวกว่ามันก็ไปเบียดเบียนอีกคนกลุ่มหนึ่งไอ้คนกลุ่มนั้นก็คิดว่าเอ้าในเมื่อทรัพย์สินทรัพยากรธรรมชาติมันเป็นของมนุษย์แล้วเนี่ยทำไมไม่แบ่งเท่ากันมันก็ทำให้เกิดลัทธิคอมมิวนิสต์ขึ้นมาว่าทรัพย์สินทั้งหมดต้องแบ่งเท่ากันเชื่อผิดคิดผิดทำผิดโดยปริยายนะครับดังนั้นในปัจจุบันนี้ลัทธิคอมมิวนิสต์มันล่มสลายไปแล้วเป็นไปไม่ได้หรอกที่ทุกคนจะมีรายได้เท่าเทียมกันและไม่มีใครสามารถครอบครองทรัพย์สินได้ลัทธิคอมมิวนิสต์กลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วล่มสลายไปแล้วนะครับลัทธิทุนนิยมตอนนี้นะครับก็ตุปัดตุเป๋ความจริงล้มแล้วแต่ว่ากำลังคลานอยู่นั่นเองนะครับ อันนั้นอิสลามจึงบอกว่าทรัพย์สินไม่ใช่ของมนุษย์มาสร้างไว้เมื่อไหร่พระเจ้าให้มาดังนั้นทรัพย์สินเนี่ยจึงเป็นของพระเจ้าพระเจ้ามอบให้กับมนุษย์เนี่ยดูแลรักษาและก็ใช้ในหนทางของพระองค์นะครับเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่ว่ามนุษย์จะได้มีทรัพย์สินใช้อย่างพอเพียงและส่งต่อถึงลูกหลานในอนาคตมันต้องมีวิธีการใช้เรื่องนี้นะครับศาสนาจะสอนวิธีการใช้นะครับแล้วต่อไปก็คือว่ามนุษย์ได้รับอนุญาตให้แสวงหาทรัพย์สินแล้วก็ใช้จ่ายไปตามนี้นะครับคุณแสวงหาทรัพย์สินแสวงหาไปเรียนให้สูงเพื่อที่ได้แสวงหาทรัพย์สินมาเอามาใช้เพื่อชีวิตของตัวเองในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าแต่วิธีการใช้มันต้องมีซะก่อนว่าทำอย่างไรจึงจะไปตามหลักการศาสนานะครับประการแรกเลยคุณต้องเลี้ยงดูตัวเองก่อนเพราะคุณเป็นคนแสวงหามาคุณเป็นโสด คุณเลี้ยงตัวเองยังไม่มีเมียมีพ่อมีแม่ส่งเสียให้พ่อแม่นะครับแล้วคนที่มีความต้องการนอกจากพ่อแม่ของคุณแล้วอันนี้เป็นข้อบังคับเป็นวาญิบไม่ทำคือบาปนะครับเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวเรียกว่านาฟักกะเมื่อแต่งงานแล้วนะครับสามีมีหน้าที่ต้องให้นาฟากอค่าเลี้ยงดูแก่ภรรยานี่เป็นข้อบังคับเป็นวาญิบซึ่งคุณจะต้องไปถูกสอบสวนในโลกหน้าเมื่อคุณฟื้นคืนชีพต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้า
พระองค์จะถามคุณก่อนเรื่องละหมาดถือบูชาตกาปรมัตถ์ว่าคุณทำครบไหมเพราะมันเป็นสิทธิของพระองค์และเป็นหน้าที่ที่คุณต้องมีต่อพระองค์แต่เมื่อสอบสวนเรื่องสิทธิที่พระองค์ต้องได้จากบ่าวผู้ศรัทธาแล้วพระองค์จะถามเรื่องการใช้ชีวิตในครอบครัวนะฟะกะฮ์เป็นวาญิบเป็นหน้าที่นะครับที่คุณจะต้องส่งเสียภรรยาแล้วก็ลูกๆเต็มที่ไปเลยคุณใช้ของคุณนะครับคุณใช้กับภรรยาของคุณยังไม่มีเงินทำบุญทำทานก็ไม่เป็นไรยังไม่ต้องทำบุญทำทานเอาภรรยากับลูกของตัวเองให้รอดก่อนส่วนคนอื่นก็โอเคเรายิ้มให้ได้เป็นสดก็คราวนี้ถ้ามีเงินเหลือปั๊บเนี่ยเราก็ทำบุญทำทานนะครับก่อนหน้านี้เคยยิ้มให้เป็นสดก็ตอนนี้พอมีเงินเหลือแล้วเราก็ควักเงินหรือแบ่งปันอาหารเป็นสดก็ให้กับคนยากคนจนนะครับใช้ในการผูกมิตรเราเรียกว่าฮาดียะนะครับใช้ซื้อของขวัญให้แก่เพื่อนๆนะครับแม้จะเป็นผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาเดียวกับเราเราก็ให้ได้ศาสนาไม่ได้ใจแคบขนาดนั้นนะครับเป็นของขวัญ นะครับผูกมิตรเนี่ยครับคนข้างบ้านเราแม้จะไม่ได้เป็นมุสลิมรวยกว่าเราแต่ว่าเมื่อเราไปเที่ยวต่างจังหวัดมาซื้อของติดไม้ติดมือมาเป็นฮาดียะให้แก่เขานะครับแล้วก็อย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเหลือแล้วจะต้องจ่ายซะกาตซึ่งตรงนี้นะครับเราจะต้องเรียนรู้เพราะว่าต้องเหลือถึงเท่าไหร่คือต้องจ่ายซะกาตเหมือนกับภาษีอ่ะนะครับแสนแรกคุณต้องจ่ายเท่าไหร่หลังจากหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวครอบครัวลูกๆภรรยาแล้วนะครับต้องมีเกณฑ์100,000แรก200,000แรกจ่ายเท่าไหร่นะครับก็นี่เรามาดูนะครับคนที่จะจ่ายซะกาตเนี่ยต้องเป็นมุสลิมถ้าคุณไม่ได้เป็นมุสลิมก็ไม่ต้องจ่ายซะกาตเพราะการจ่ายซะกาตเนี่ยเป็นการปฏิบัติศาสนกิจอย่างหนึ่งเป็นการถวายความเคารพสักการะพระเจ้าด้วยการเอาเงินไปถวายกับพระองค์แต่อัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงมั่งคั่งพระองค์ให้ทรัพย์สินความมั่งคั่งแก่คุณพระองค์ไม่ต้องการทรัพย์สินของคุณแต่พระองค์บอกว่าถ้าจะเคารพสักการะพระองค์ด้วยการถวายทรัพย์สินแล้วคุณเอาทรัพย์สินของคุณนะไปให้แก่คนยากคนจนคนยากคนจนคือแท่นบูชาพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์กรสาธารณกุศลที่เขาทำการช่วยเหลือคนอื่นคุณเอาไปให้ตรงนั้นพระเจ้าไม่ต้องการนะครับคุณถวายให้พระเจ้าแต่ความจริงพระเจ้าไม่ต้องการหรอกพระเจ้าบอกว่าเอาไปวางไว้ที่คนยากคนจนนั่นคือการถวายความเคารพสักการะฉันนะครับแล้วก็ต้องบรรลุนิติภาวะนะครับบรรลุนิติภาวะแล้วเป็นเจ้าของทรัพย์สินต้องทรัพย์สินของตัวเองนะครับมีทรัพย์สินถึงพิกัดที่ศาสนากำหนดนะครับว่าเป็นมูลค่าเท่ากับราคาทองคำหนัก 5.6 บาทนะครับเห็นไหมตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าศาสนาเนี่ยสอนให้เรารวยแต่เราจะรวยได้ก็ต่อเมื่อเราทำงานแล้วก็เก็บออมเอาไว้เพราะคำสั่งเรื่องซะกาตเนี่ยสั่งให้เราจ่ายสั่งให้เราจ่ายเพียงนั้นเมื่อศาสนาสั่งให้เราจ่ายหมายความว่าเราต้องทำงานเก็บเงินแล้วต้องมีเงินหรือทรัพย์สินนะครับเท่ากับมูลค่าของราคาทองคำหนัก 5.6 บาทราคาทองคำนี้เท่าไหร่ปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี้ก็ 40,000 บาทยกตัวอย่าง5บาทก็ 200,000 เข้าไปละนะครับอีก6อีกจุด6เนี่ยนะครับไม่ถึงบาทเนี่ยก็อย่างน้อยต้องมี 200,000 กว่าบาทมีเงินเก็บครบรอบปีครับพอครบรอบปีปั๊บคุณจ่ายสกาดเลย 2.5% การไม่จ่ายนะครับก็หมายถึงว่าคุณช่อโกงพระเจ้าให้ทรัพย์สินคุณไปแล้วพระเจ้าเนี่ยขอจากคุณเล็กน้อยเท่านั้นเองจากที่เหลือขอจากที่เหลือนะครับไม่ได้มากมาย 2.5% ถ้ามีแสนหนึ่งจ่าย 2,500 มีล้านจ่าย 25,000 ขอนิดเดียวถ้าคุณไม่จ่ายหมายความว่าอะไรหมายความว่าไอ้สิ่งที่คุณไม่จ่ายเนี่ยคุณโกงพระเจ้าเมื่อคุณโกงพระเจ้าไอ้ทรัพย์สินที่คุณไม่จ่ายคือซะกาตเนี่ยนะครับมันก็เปรียบเสมือนกับขี้จิ้งจกก้อนเล็กๆไอ้ทรัพย์สินที่คุณมีอยู่จำนวนมากเนี่ยเหมือนกับแก้วน้ำถ้าคุณไม่จ่ายนะครับคุณโกงแล้วโกงใครไม่โกงมาโกงพระเจ้า
คุณไม่เคยทุจริตคดโกงมนุษย์ด้วยกันเลยแต่พอครบรอบปีคุณมีเงินครบที่จะต้องจ่ายซะกาตคุณไม่จ่ายซะกาตคุณโกงคุณช่อชนพระเจ้าไอ้ซะกาต 2.5% นี่คุณไม่จ่ายเหมือนกับเหมือนขี้จิ้งจกที่ตกลงไปในแก้วน้ำแก้วนั้นหมายถึงทรัพย์สินที่คุณมีอยู่จำนวนมากแล้วเวลาคุณใช้ทรัพย์สินไปซื้อของมากินของมาใช้ก็ไม่ต่างจากการที่คุณดื่มน้ำผสมขี้จิ้งจกก้อนเล็กๆไปคุณต้องถามใจตัวเองว่าถ้าคุณมีแก้วน้ำอยู่แล้วคุณเห็นขี้จิ้งจกก้อนเล็กๆตกอยู่ในแก้วน้ำคุณจะกินไหมคุณก็ไม่กินเพราะว่าน้ำมันสกปรกหมดแล้วฉะนั้นในความฉันนั้นถ้าคุณมีทรัพย์สินครบแล้วคุณไม่จ่ายสังกาดสังกาดที่คุณไม่จ่ายก็เปรียบเสมือนกับขี้จิ้งจกก้อนเล็กๆที่ตกลงไปในแก้วน้ำคุณนะครับเอาต่อไปนะครับต้องถือครองทรัพย์สินไว้ครบ1ปีจันทรคติคือ354วันนะครับเราใช้ปีจันทรคติในการปฏิบัติศาสนกิจนะครับและเนื่องจากว่าเราอยู่ในประเทศไทยนะครับเราใช้ปีจันทรคติก็มันทำให้บางทีเราอาจจะหลงลืมเวลาไปเราก็ใช้เดือนรอมฎอนน่ะพอเข้าเดือนถือศีลอดปั๊บก่อนจะเข้าเดือนรอมฎอนเราคำนวณทรัพย์สินของเราแล้วเราเอาวันที่1เดือนรอมฎอนเป็นปีบัญชีจ่ายซะกาตของเรานะครับแล้วเราก็คิดคำนวณแล้วก็จ่ายในเดือนรอมฎอนผลบุญมันคูณ10อีกใช่มั้ยฮะจ่ายเดือนอื่นๆนะผลบุญก็แค่1แล้วก็ผมขอย้ำอีกทีนะครับว่าเวลาพูดถึงเรื่องซะกาตเนี่ยไม่ใช่บริจาคนะครับเราใช้คำว่าจ่ายซะกาตและบริจาคซอดาเกาะบริจาคทานถ้าคุณไปจ่ายภาษีที่สรรพากรเขตแล้วคุณบอกว่าผมมาบริจาคภาษีให้กับสมสรรพากรคุณใช้คำนี้ไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าถ้าคุณจะบริจาคคุณก็ไปนู่นไปสภากาชาดไปปอเต็กตึงแต่ที่นี่คุณต้องจ่ายมันเป็นหน้าที่ของคุณนะครับเป็นหน้าที่ที่คุณจะต้องจ่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้คำว่าจ่ายซะกาตบริจาคทานนะครับโอเคเรามาดูนิดหนึ่ง นะครับว่าทรัพย์สินต้องนำมาจ่ายซะกาตเนี่ยนะครับมันมีหลายประเภทนะครับก็เหมือนกับภาษีอ่ะภาษีการค้าภาษีโรงเรือนภาษีศุลกากรนะครับมันจะมีฐานในการคิดภาษีแต่ในซะกาตเนี่ยนะครับก็หลักๆในปัจจุบันเราอยู่ในเมืองกรุงทำมาหากินนะครับก็มีเงินสดที่เราได้มาเงินสดที่อยู่ในกระเป๋าเราอยู่ในบัญชีธนาคารหรือแอบซ่อนคนที่บ้านไว้คนที่บ้านไม่รู้แต่อัลเลาะห์รู้นะถ้าเรารู้เนี่ยอัลเลาะห์ก็รู้ด้วยนะครับเงินสดเอามารวมให้หมด1ไอเทม1จำนวนอันที่2คือทองคำเนี่ยนะครับหมายถึงทองคำที่เป็นทองแท่งแล้วก็ไอ้ที่เราใส่อยู่ที่มือแต่ถ้าหากว่ามันเป็นทองคำเคลือบไม่ต้องเอามาคิดทองที่เราใส่เนี่ยนะครับประมาณ 95% นะครับแม้จะเป็นกำไรข้อมือเป็นสร้อยคอเป็นต่างหูนะครับถ้ามันเป็นทองที่มีคุณสมบัตินะครับถึง 95%ครับจะต้องจ่ายซะกาตเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทองคำไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่งหรือว่าทองคำรูปพรรณเนี่ยนะครับมันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงเหมือนกับเงินสดมันรองจากเงินสดเพราะว่าเงินสดปุ๊บคุณใช้ได้เลยไงแต่ว่าถ้าทองคำเนี่ยโอ้คุณจะจ่ายทันทีเลยนะมันก็ไม่ได้เพราะคุณไม่รู้น้ำหนักคุณไม่รู้มูลค่ามันคุณจะต้องไปที่โรงจำนำหรือเอาไปขายคุณจะได้เงินมาเพราะนั้นนะครับเงินสดกับทองคำมันคือสิ่งเดียวกันแล้วก็เศรษฐกิจการเงินในปัจจุบันเนี่ยเวลาเขาจะออกธนบัตรเขาก็อิงจากทองคำเพราะนั้นทองคำกับเงินสดเนี่ยนะครับมันเหมือนกันจึงต้องนำมาคิดซะกาตแต่ในบางที่นะครับทองรูปพรรณเนี่ยบางที่เนี่ยเขาใส่ทองนิดเดียวนะครับอันตรงนั้นไม่ต้องนำมาคิดเพราะเสียเวลาเพราะว่าทองคำมันเป็นโลหะอ่อนถ้าจะผสมให้เป็นรูปร่างเนี่ยมันต้องผสมโลหะอื่นเข้าไปเพื่อให้มันแข็งนะครับอย่างเครื่องประดับที่ขายกันในเมืองมาดีนาเนี่ยนะถ้าคุณไปซื้อมาโอ้โหมันเป็นทองอาราม
คุณซื้อมาคุณนึกว่ามันเหมือนกับทองคำในประเทศไทยพอคุณซื้อกลับมาปุ๊บเนี่ยพอคุณมาขายที่เนี่ยนะครับร้านทองเขาดูว่าอ้าวอันนี้มันทองคำส่วนผสมโลหะอื่นเยอะราคาตกฮวบเหลือแค่ 30% 20% นะครับแล้วแต่คุณสมบัติของทองคำอันนี้ต้องเข้าใจด้วยในประเทศไทยเราทองคำแท่งทองรูปพรรณนะครับมันก็มีสภาพคล่องเหมือนกับเงินต้องนำมาคิดนะครับสินค้าในที่นี้หมายถึงว่าสินค้าคงทนสินค้าคงทนนะครับต้องนำมาคิดด้วยเพราะว่ามันมีสภาพคล่องแต่ว่าเป็นสภาพคล่องที่ช้าเหมือนกันและเป็นทรัพย์สินรถยนต์ถ้าคุณซื้อมาใช้ไม่ต้องมาคิดบ้านถ้าคุณซื้อมาอยู่คุณไม่ต้องคิดที่ดินคุณซื้อมาคุณมาปลูกต้นไม้นะครับไม่ต้องคิดนะครับแต่ถ้าคุณซื้อที่มาเพื่อขายที่ดินเป็นทรัพย์สินรถยนต์คุณซื้อมาเพื่อขายรถยนต์เป็นสินค้าเป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดการงอกงามคือกำไรนะครับโอเคที่ดินรถยนต์สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ต้องนำมาคิดสกัดถ้ามันเป็นของคุณนะครับหากว่าคุณซื้อที่ดินมาแล้วคุณปลูกบ้านแล้วก็ให้คนเช่าคุณก็เอาค่าเช่ามารวมกับทรัพย์สินที่เป็นรูปของเงินแล้วก็มาคิดนะครับในการที่จะจ่ายสกัดหุ้นนะครับก็เป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งหุ้นก็มี2แบบคือแชร์หมายถึงว่าคุณเปิดร้านกาแฟกับเพื่อนซึ่งคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณจะได้กำไรเท่าไหร่เพราะว่าเงินของคุณที่นำไปลงทุนเป็นหุ้นส่วนเนี่ยมันถูกนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วคุณยังไม่รู้อันนั้นไม่ต้องเอามาลงแต่หุ้นที่ต้องนำมาคิดก็คือหุ้นที่เรียกว่าสต็อกซื้อในตลาดหลักทรัพย์ซื้อวันนี้ขายพรุ่งนี้เหมือนกับสินค้าอันนั้นคุณต้องเช็คราคาในวันที่คุณจ่ายสกัดแล้วคุณเอามารวมนะครับ4ไอเทมเงินทองคำสินค้าหุ้นรวมกัน4ไอเทมและลบด้วยหนี้ลบด้วยหนี้ซะก่อนนะครับหนี้นี่สำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าคุณมีหนี้เนี่ยนะครับแล้วคุณจะบอกว่าเอ้ยผมไม่จ่ายสกัดคุณเอาเงินที่มีเนี่ยไปจ่ายหนี้ซะก่อนนะครับถ้าหากว่าจ่ายหนี้จนแทบไม่มีเงินเหลือแล้วคุณก็ไม่ต้องจ่ายสกัดแต่ถ้าคุณยังมีทรัพย์สินอยู่แล้วคุณบอกคุณมีหนี้แต่คุณไม่ยอมใช้หนี้เพื่อจะเลี่ยงจ่ายสกัดอันนี้คุณบาปอัลเลาะห์รู้ลบด้วยหนี้ซะก่อนนะครับแล้วคุณก็เหลือเท่าไหร่จ่ายสกัด 2.5% ถ้าจ่ายหนี้แล้วทรัพย์สินของคุณนะครับในรูปของเงินเนี่ยนะครับมีมูลค่าไม่ถึงราคาทองคำหนัก 5.6 บาทคุณก็ไม่ต้องจ่ายสกัดนะครับอันนี้เป็นเรื่องของทรัพย์สินที่อยู่ในรูปเงินทองแล้วก็สินค้ายังมีผลผลิตในด้านเกษตรอีกนะครับบางคนทำไร่ทำนานะครับทำสวนถ้าว่าใช้น้ำตามธรรมชาติก็คิด 10% จากผลผลิตเพราะคุณได้น้ำมาฟรีๆคุณไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับส่วนการชลประทานนะครับถ้าคุณใช้เครื่องสูบน้ำนะครับใช้เครื่องจักรคุณมีค่าใช้จ่ายมากนะครับสนามก็กำหนดเอาไว้แค่ 5% ของผลผลิตอันนี้ผมจะไม่พูดรายละเอียดนะครับเพราะว่าพวกคุณส่วนใหญ่ไม่ได้ทำอาชีพเกษตรกรกันเขาจะไม่พูดในเรื่องนี้แต่ถ้าหากว่าคุณเป็นเกษตรกรเนี่ยโอ้โหมันมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับยิ่งโดยเฉพาะเรื่องปศุสัตว์ด้วยนะครับปศุสัตว์เนี่ยครับเช่นคุณเลี้ยงแกะมี30ตัวอย่างเงี้ยนะครับครบ30ตัวคุณต้องจ่าย1ตัวครับถ้ามีวัว5ตัวคุณจะต้องจ่ายเป็นแกะหรือแพะมันจะมีอัตราของมันอยู่ซึ่งเป็นรายละเอียดแต่ว่าพวกคุณเนี่ยไม่ได้เลี้ยงสัตว์กันอย่างมากก็เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาซึ่งไม่ต้องมาจ่ายสกัดนะครับแต่คนเลี้ยงต้อยก็ไม่ต้องจ่ายสกัดนะครับโอเคอันนี้ต่อไปครับทรัพย์สินที่พบได้ในดินหรือพบโดยบังเอิญปลูกบ้านใหม่ขุดส้วมอยู่ปรากฏว่าไปเจอกำปั่นใต้ดินเปิดมาโอ้เป็นทองคำไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับแต่ทุกสิ่งที่คุณพบได้เนี่ยอัลเลาะห์เป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นคุณต้องจ่าย 20% นะครับโอเคซะกาตเป็นสิทธิของคน8ประเภทเวลาจ่ายซะกาตคุณต้องจ่ายให้ถูกนะถ้าคุณจ่ายผิดประเภทเนี่ยเหมือนกับคุณไม่ได้จ่ายนะอัลเลาะห์กำหนดเนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ท่านนบีเองเนี่ยท่านก็สั่งเอาไว้เลยว่าตัวท่านและครอบครัวเนี่ยไม่มีสิทธิ์รับซะกาตและซอดอกะห์
พื่อไม่ให้ใครมาครหานินทาว่าตั้งตัวเป็นนบีโอเพื่อจะเรียกเก็บเงินซะกาตมาใช้ความมั่งคั่งกับตัวเองนบีถึงสั่งห้ามนบีท่านจะไม่รับซะกาตไม่รับซอดาเกาะลูกหลานของท่านนะครับหลานของท่านเนี่ยครับกินอินทผลัมเข้าไปแล้วเนี่ยมีคนท่านถามว่าอินทผลัมเนี่ยมาจากไหนนะครับท่านถูกบอกว่ามันเป็นอินทผลัมที่คนนำมาซอดาเกาะให้ท่านบอกหลานของท่านเลยว่าให้คายอินทผลัมออกมาเดี๋ยวนั้นเลยกินไม่ได้อย่าว่าแต่ของฮารามนะที่เป็นสิ่งต้องห้ามนะครับแม้แต่ของบริจาคมาซึ่งนบีบอกสั่งห้ามนะครับแต่ถ้าให้ฮาดียะห์กับท่านบอกว่านี่เป็นฮาดียะห์ให้ดูความเสน่หาท่านรับแต่ถ้าบอกเป็นซอดาเกาะห์ซะกาตนี่ท่านไม่รับห้ามด้วยซ้ำไปนะครับคนยากจนคนขัดสนใครไม่รู้จักบ้างคนยากจนครับชักหน้าไม่ถึงหลังอันนี้ต้องมาก่อนคนขัดสนเนี่ยไม่จำเป็นต้องยากจนแต่บังเอิญประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอย่างเช่นวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540คนที่เคยทำธุรกิจนะครับล้มระเนระนาดน่าสงสารนะครับเพราะว่าความชั่วของคนไม่กี่คนนะครับที่เล่นแร่แปรธาตุเรื่องการเงินทำให้นักธุรกิจที่เขาจ้างคนจ่ายเงินเดือนเลี้ยงดูครอบครัวจ่ายภาษีให้กับรัฐเนี่ยต้องล้มระเนระนาดไปหมดเนี่ยนะครับบ้านจะขายก็ไม่ได้เพราะมันขายยากมันต้องอยู่รถขายแล้วจากเบนซ์มาขับโตโยต้าเพราะว่ามันต้องมีภาระในการติดต่อเราเห็นเขามีบ้านใหญ่กว่าเรามีรถขี่เราขี่มอเตอร์ไซค์แต่ว่าเรายังมีสกาดอยู่อะเราต้องจ่ายให้เขาอะเพื่ออะไรเพื่อให้เขาตั้งตัวได้คนเหล่านี้มีความรู้ความสามารถให้เขายืนขึ้นมาตั้งตัวได้เพื่อเขาจะจ้างงานช่วยเหลือคนอื่นจ่ายภาษีให้แก่รัฐบาลนี่คือคนขัดสนไม่จำเป็นต้องจนแต่บางครั้งขัดสนชั่วคราวผู้มีใจโน้มมาสู่อิสลามหมายถึงว่าคนที่มีใจโน้มมาสู่อิสลามสนใจอิสลามอยากจะเข้าอิสลามแต่บางครั้งในสมัยนบีมีปัญหานะครับมารังแกบอกว่าถ้าแกมาหามุฮัมมัดเข้ารับอิสลามฉันจะเล่นงานแกนบีมุฮัมมัดบางครั้งก็เอาซะกาตเนี่ยไปให้คนที่คอยจะรังแกว่าขอได้ไหมเอาเงินนี่ไปเอาจากซะกาตนี่แหละให้ไปนะครับว่าขออย่าได้มารังแกคนที่จะมาเข้ารับอิสลามแต่มาถึงสมัยคอลิฟะห์อุมัรเริ่มแข็งแรงแล้วถ้าใครมาข่มเหงมุสลิมตอนนี้ไม่ได้ซะกาตแล้วแต่จะเจอดาบนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยพวกคุณที่สนใจอิสลามเนี่ยคุณมีใจโน้มมาสู่อิสลามคนที่ไม่ใจโน้มมาสู่อิสลามเรียกว่ามุอัลลัฟมุอัลลัฟนี่ยังไม่ได้เป็นมุสลิมนะแต่ถ้าคุณกล่าวคำปฏิญาณเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยคุณก็ข้ามพรมแดนจากมุอัลลัฟมาเป็นมุสลิมแต่ถ้าหากว่าคุณเจอความลำบากหลังจากเข้ารับอิสลามเงินซะกาตก็สามารถนำไปช่วยคุณได้อย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมีเด็กรามคำแหงเข้ารับอิสลามพอพ่อแม่รู้นะครับแล้วว่าตัดความช่วยเหลือตัดการส่งเสียทางสาธารณชนก็เอาซะกาตเนี่ยไปเป็นทุนการศึกษาให้เรียนจนจบนะครับทุกวันนี้คุณมาเรียนเนี่ยคุณก็มีหลายคนเป็นมุสลิมเดิมๆแต่ว่าก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นมวลรับนะครับมาเรียนที่เนี่ยเราก็จัดการศึกษาให้พวกคุณนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องคิดค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับหนังสือบางเล่มเราก็ให้แต่บางเล่มเราก็จำเป็นต้องจำหน่ายเพื่อให้คุณได้รู้คุณค่าหนังสือหลังจากที่คุณได้จ่ายเงินไปนะครับอาหารที่เราเลี้ยงนี่ก็มีผู้ที่บริจาคมาให้แก่เรานะครับเพื่อให้เราได้กินเพราะว่าบางคนมาแต่เช้ายังไม่ได้กินอาหารเช้าคุณก็โอเคได้มีอาหารประทังท้องเป็นนั้นนะครับสิ่งที่คุณได้รับฟรีๆจากที่นี่ไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือว่าอาหารนะครับที่คุณได้รับไปเนี่ยช่วยกันขอดุอาให้แก่คนที่เขามาบริจาคมาสนับสนุนให้แก่เรานะครับผู้ทำหน้าที่บริหารซะกาตนะครับทุกวันนี้ก็ตามมัสยิดก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับในการเก็บรวบรวมแล้วก็แจกจ่ายนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในรัฐอิสลามเขาก็จะมีกระทรวงเอากอฟคือกระทรวงคลังสารสมบัติรวบรวมเรื่องซอดาเกาะห์รวบรวมเรื่องซะกาตนะครับแล้วก็ทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ที่มาบริจาคให้เพื่อเป็นทุนสำหรับการดำเนินงานทางด้านศาสนาผู้มีนิสิตล้นพ้นตัวนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับนะครับ
ถ่ายทาสและเฉลยนะครับทาสคือผู้ที่ถูกจับมาสูญเสียอิสรภาพเฉลยก็เช่นกันนะครับในการทำศึกสงครามเนี่ยนะครับในสมัยก่อนถ้าหากว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดถูกจับนะมุสลิมถูกจับไปนะครับมีการแลกเปลี่ยนตัวเฉลยกันแล้วและยังแลกกันไม่หมดนบีก็จะเอาซะกาตเนี่ยนะครับไปแลกตัวเฉลยสงครามกับคืนมาแล้วก็ใช้ในจ่ายในหนทางของอัลเลาะห์อันนี้กว้างมากนะครับถ้าในยามศึกสงครามนะครับซะกาตก็คืองบประมาณทหารนะครับงบประมาณทหารเอาไปซื้ออาวุธเอาไปเป็นเงินเดือนทหารเอาไปซื้อเสบียงให้ทหารแต่ในยามสงบไม่มีสงครามนะครับในหนทางของอัลเลาะห์ก็คืองบพัฒนาใช้ในการสร้างโรงเรียนใช้เป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กกำพร้าอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับผู้พัดถิ่นหลงทางนะครับอาจจะเป็นผู้ที่อพยพอย่างเช่นพวกโรฮิงญาหรือว่าในประเทศที่มุสลิมถูกศัตรูรุกรานนะครับแล้วต้องหนีไปอยู่ที่อื่นได้รับความลำบากเดือดร้อนอย่างเช่นในปัจจุบันนี้กรณีของพี่น้องปาเลสไตน์กาซานี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่พัดถิ่นหลงทางหลายคนอพยพมาที่เมืองไทยนะครับอาศัยอยู่แถวเนี้ยนะครับหลบซ่อนๆอยู่ใครรู้เขาก็ให้ความช่วยเหลือเอาซะกาตเนี่ยช่วยเหลือนะครับนี่ก็เป็น8ประเภทนะครับที่เราต้องจ่ายให้ถูกต้องแล้วก็ออกสอบทุกครั้งนะผมไม่บอกใบ้เช่นเคยนะครับโอเคอันนี้เรามาดูนะครับว่ารากฐานระบบการคลังของอิสลามเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันมีเงินซอดาเกาะเงินซะกาตเข้าไปในกองคลังที่เรียกว่าไบตุลมานไบตุลมานก็คืออาคารทรัพย์สินที่รวบรวมทรัพย์สินซอดาเกาะซะกาตเอาไว้แล้วก็จ่ายให้แก่บุคคล8ประเภทนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเดือนรอมฎอนมันมีซะกาตฟิตรอที่เราต้องจ่ายก่อนจะสิ้นสุดเดือนรอมฎอนเป็นข้าวสารประมาณ 2.75 กิโลกรัมจ่ายให้เต็ม3กิโลกรัมอะไรก็ได้เราต้องให้แก่คนยากจนถ้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราต้องจ่ายให้แก่ตัวเราเองแล้วเราก็ต้องจ่ายแทนภรรยาและก็ลูกๆที่มีอยู่ด้วยให้แก่คนยากคนจนนะครับก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับก็ใช้เวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็ตั้งใจฟังขอสุภาพได้ประทานความรู้และแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่พวกเราทุกคนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ